หลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้วทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยืนยันจะทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารประเทศของครม.ประยุทธ์2/1อย่างเต็มที่นะคะพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต6โครงการขนาดใหญ่ที่อนุมัติในรัฐบาลคสช.ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังอ้างอิงว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นถูกครอบงำโดยทหารผ่านกลไกคสช.และรัฐธรรมนูญค่ะจึงไม่คาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทก็ชี้ว่าปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็แก้ตัวเองที่ก็ตัวเองคือปัญหาผมบอกแล้วไงคุณประยุทธ์คือปัญหาของประเทศคุณประยุทธ์ลาออกไปคนเดียวบ้านเมืองเรียบร้อยสงบนะง่ายนิดเดียวใช่ไหมหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไม่คาดหวังนะคะว่าครม.ประยุทธ์2/1นั้นจะแก้ไขปัญหาประเทศได้สำเร็จแม้ว่าจะถูกวางโครงสร้างมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเพราะว่าการบริหารประเทศก็เป็นลักษณะแบบเดิมที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้จัดวางเอาไว้พร้อมกับชี้ว่าปัญหาของประเทศจะจบก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์นั้นลาออกจากตำแหน่งค่ะก็สอดคล้องกับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่ชี้ว่าครม.ชุดนี้มุ่งหวังสืบทอดอำนาจจากรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็ยังคงถูกทหารครอบงำอยู่โดยผ่านจากกลไกของคสช.และในรัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ6โครงการขนาดใหญ่อนุมัติในรัฐบาลคสช.โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนค่ะคือในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านในลักษณะที่สร้างสรรค์นะครับผมยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จะตีรวนนะครับรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่านโยบายหลายๆเรื่องที่ท่านนำเสนอเราก็จำเป็นต้องตรวจสอบคือหลายเรื่องเนี่ยนโยบายชื่อมันสวยหรูแต่ไส้ในเนี่ยบางทีมันเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่หลายเรื่องนะครับนโยบายการพัฒนาหลายๆเรื่องของคสช.เนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและดูทีท่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคือไม่ได้เห็นหัวประชาชนเท่าไหร่คือท่านมีแต่การพัฒนาโดยที่ละเลยปัญหาเรื่องของประชาชนในพื้นที่ท่านละเลยปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราเตรียมที่จะอภิปรายอยู่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ย้ำว่าฝ่ายค้านจะไม่ประมาทในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและขณะนี้ก็บอกไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่บริหารประเทศได้สั้นหรือยาวเพราะว่าไม่ใช่แค่พรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงบทบาทของวุฒิสภาโดยเฉพาะการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทั้งหมดจึงต้องใช้เสียงในที่ประชุมรัฐสภาสนับสนุนค่ะ